มัมตอบแทนหน่งหลังภรรยาประกาศขายบ้านเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับครอบครัวของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างหน่งช่าช่าช่าเพราะมักจะมีข่าวคราวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งไม่นานมานี้ทำแฟนคลับแอบเป็นห่วงไม่น้อยหลังภรรยาของหน่งมีการออกมาโพสต์ขายกิจการบ้านและมีการโพสต์แคปชั่นสุดจี๊ดประมาณว่าเจ็บครั้งนี้กูรอวันตายกูก็ไม่ลืมเพราะทำให้หลายคนสงสัยว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าล่าสุดพี่ชายคนสนิทอย่างหม่ำจกมกก็ได้ออกมาตอบแทนแล้วว่ายังไม่ได้ขาเตียงหักซึ่งหม่ำก็มีการตอบเรื่องมีการโพสต์ประกาศขายบ้านว่าก่อนหน้านั้นก็ประกาศขายรถเวลาน้อยใจนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็ดีกันเองและที่เจอล่าสุดด้านหน่งก็ไม่ได้มีท่าทีเครียดอะไรเขาจะง้องแง้งกันบ่อยพี่กับเมียก็เป็นเหมือนกันเมื่อถามว่าได้มีการถามหน่งไหมว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรหม่ำก็เผยว่าก็จะอำกันทะเลาะอะไรกันนักหนาเขาก็บอกว่ามันงุ้งงิ้งกับหนูพี่เรื่องผัวเมียมันละเอียดอ่อนมากกว่าที่จะทำลึกๆขนาดนั้นก่อนจะเล่าต่อว่างอนกันทุกอาทิตย์เลย3วันดี4วันระหองระแหงกันบางทีก็น่าเห็นใจด้วยอายุและวัยด้วยหน่งก็จะ50แล้วและในส่วนที่ภรรยาของหน่งได้โพสต์ข้อความประมาณว่าเจ็บนี้ไม่ลืมมัมเผยว่าเวลาจะโพสต์คนบางคนอยากโพสต์ก็โพสต์มารู้สึกได้จะลบออกก็ไม่ได้มันแชร์ไปแล้วส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวเจ้าตัวเผยว่าผมว่ายังปกติเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีและไม่ได้ขาดสนเงินทองอะไรยืนยันว่าขาเตียงยังไม่หักถ้าหักไม่ใช่เรื่องแยกทางครับเป็นเรื่องอย่างอื่นมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ